สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแบบวอล์กกันเนาะวันนี้วันที่19นะคะ19มิถุนายนเนาะจะมาบอกเพื่อนๆก็คือว่าเราได้ตายไปครั้งแรกนะคะก็คือเราลุ้นบั้มของเววี่ไปเนาะแล้วก็ได้ฟายเป็นเดือดจินนะคะเราแบบตื่นเต้นมากทุกคนแบบตื่นเต้นแบบมากๆเลยนั่งทำใจอยู่หน้าคอมนานมากเพราะแบบไม่กล้าเปิดเว็บเข้าไปดูแบบนั่นแหละแล้วก็แบบพอเข้าไปแล้วมันมีชื่อเว้ยมือเราไม่สั่นทุกคนเชื่อป่ะแบบอาการตรงนั้นคือแบบเนี่ยเรานั่งตรงนี้แล้วทุกคนแล้วก็เปิดดูมือเราไม่สั่นทุกคนแต่พอได้อะแล้วมันมีชื่อเราเว้ยแล้วคือมือไม่สั่นแต่ขาสั่นแบบป๊อปๆๆแล้วก็พับนั่งลงไปเลยอะทุกคนแล้วก็แบบแล้วก็ร้องแบบคืออารมณ์ตอนนั้นแบบไม่เคยเจออารมณ์แบบนี้เลยก็คือสุดท้ายนะคะก็ได้ทรายมาแล้วแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ได้ฟาแล้วมันเป็นแบบกับวิดีโอคอลวิดีโอทรายแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกมากๆตอนนี้ทุกคนก็คือพยายามจะนั่งลิสต์ว่ามันได้2นาทีใช่ป่ะก็คือตอนนี้พยายามจะนั่งลิสต์ว่า2นาทีนั้นอ่ะจะพูดอะไรกับเขาจะพูดภาษาอะไรแล้วก็จะแบบแต่งห้องยังไงทุกคนเห็นพื้นที่ว่างสเปซตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตรงนี้แหละเป็นโซนคอกันเนาะก็คือคิดไว้คร่าวๆแล้วว่าจะแต่งยังไงเนาะก็คือนั่นแหละทุกคนคือตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นจริงๆก็คือร้องแบบบอกไม่ถูกเลยอะทุกคนเราแบบเป็นคนที่แบบไม่เคยได้ทรายเลยเนาะเหมือนเราพยายามลุ้นของดีมไปที่ว่าจะได้คอกับเจโน่ใช่ป่ะก็ไม่ได้แล้วก็ของรีแพ็คของที่จะลุ้นกลับมาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันผิดหวังแบบเปาะเปาะเปาะมาเรื่อยๆทุกคนแล้วมันแบบแต่เราก็ไม่อะไรเนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบการได้ทรายมันคือแบบสิ่งที่เราแบบคิดว่าไว้ว่าสูงสุดของการติ่งคือการได้ทรายเพราะเราไม่เคยได้ทรายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบพอได้ครั้งหนึ่งอ่ะมันคือฝันที่ไม่กล้าฝันจริงๆอ่ะอันนี้คือจริงๆนะทุกคนคือแบบไม่รู้อ่ะคือนั่นแหละอันนี้แบบโคตรจริงใจเลยวอล์กนี้แบบอยากมาทำให้ดูนะว่าแบบเดี๋ยวเราก็นัดเพื่อนนะคะว่าจะไปซื้อโอเคเดี๋ยวมาบอกทีมก่อนที่เราคิดไปคร่าวๆเนาะก็คือตอนที่เววี่มาตอบของ SM2 อ่ะที่มาตอบคำถาม Q&A ของไทยอ่ะก็คือเววี่บอกว่าคำถามมันประมาณว่าแบบอยากไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเววี่ก็ตอบว่าอยากไปเที่ยวเกาะ PP แล้วก็แบบก็คือทุกคนแบบเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะพี่ต้องเต้นอ่ะบอกว่าแบบเกาะ PP สวยอะไรเงี้ยโดนสปอยจากพี่ต้องเต้นมาใช่ป่ะทุกคนก็เลยดูอยากไปเที่ยวเกาะ PP ถ้าได้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยเมมเบอร์เววี่อยากไปมากที่สุดจะไปไหนอยากไปไหนอ๋อพูดที่ต่อพวกเราก็คุยกันว่าอยากจะไปเที่ยวเกาะไทยแล้วลูกค้าก็บอกอยากไปเกาะพีพีไหมใช่พีพีต่อเพราะงั้นธีมการคอครั้งนี้ค่ะข้างหลังของเราอะโอเคในเมื่อถ้าห้องเราอะมันแบบพาเขาไปเกาะพีพีไม่ได้เราไปคอที่เกาะพีพีเขาดูไม่ได้อะเราก็จะเนรมิตห้องเราให้กลายเป็นทะเลเนาะเกาะพีพีแล้วก็ดิสโค้ดการแต่งกายของเราก็จะเป็นแอปชาวเกาะโคโค่แบบหน่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือที่คิดไว้เนาะประมาณนี้นะคะก็แบบแบบงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็กะว่าจะเอาแบบรูปของเววี่ทุกคนอะมาแปะไว้อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งลิสต์ก่อนเนาะว่าจะพูดอะไรยังไงแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบจริงจังมากก็กะว่าอันแรกอ่ะเราจะแบบบอกเขาว่าแบบยินดีต้อนรับสู่เกาะพีพีนะอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าเขาเจอพีพีไอเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ต่อไปก็คือแบบจะแนะนำตัวว่าแบบเราเป็นแฟนคลับประเทศไทยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกจากห้องแล้วก็จะไปซื้อหาวอลเปเปอร์ที่เป็นรูปทะเลแล้วก็ไปปิ้นรูปเบบี้มาแปะตกแต่งกันเนาะน่าจะเป็นวอลแบบยาวๆเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เป็นสายครั้งแรกในชีวิตของแบบนี้เครเดี๋ยวไปรอกันกันทุกคนตอนนี้เราประมาณ6 โมงแล้วนะเราถึงห้องแล้วแบบเราพยายามอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าเราจะทำเป็นธีมแบบไปเกาะพีพีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปหาซื้อวอลเปเปอร์ที่มันจะเป็นทะเลเว้ยแล้วมันก็ไม่มีเลยทุกคนแล้วก็ไปดูใน Shopee Lazada ก็คือแบบมันส่งมาจากต่างประเทศคือต้องรอของแบบก็คือไม่ทันแบบไม่ทันตอนวิดีโออ่ะก็เลยแบบไปสั่งพิมพ์เอาเนาะแบบหารูปเกาะพีพีจากในเน็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาพรุ่งนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือที่สั่งพิมพ์ไปก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นแบบคือเราอ่ะแบบเหมือนเววี่อ่ะทุกคนก็คืออยากมาเที่ยวเมืองไทยหมดเลยใช่ปะก็เลยแบบอัดรูปเววี่ทุกคนมาเลยเนาะอันนี้ที่น้องเป็นนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่เราชอบเนาะรู้สึกว่าเป็นพีเดบิวที่แบบแต่ละคนแบบ
น่ารักดีแต่ว่าเฮนเนลลี่อ่ะคือพีเดบิวเฮนเนลลี่คือน่ารักมากก็เลยรู้สึกแบบเอออันนี้รูปตอนเดบิวแล้วมันแบบจี้ดีก็เลยเอารูปนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือวินวินอ่ะแบบมาวินจริงๆอ่ะอันนี้คือตลกมากแบบน่าดูรู้สึกจริงเนาะเพราะว่าแบบเออได้ใส่กับนางเนาะยังอย่างก็น่ารักนะคะแล้วก็พี่คุณเนาะเด็กโดยใจดีประมาณนี้นะคะแล้วก็เออนั่นแหละก็คือหาวอลเปเปอร์ไม่ได้แล้วแบบเศร้ามากวันนี้แบบอุตส่าห์ออกไปข้างนอกมาแบบเพื่อที่จะแบบหาวอลเปเปอร์มาแปะให้มันเป็นทะเลไทยอะไรเงี้ยทุกคนเออวันนี้ก็แบบเป็นวันเหนื่อยๆหนึ่งวันเลยแล้วก็แบบวันนี้ก็คือซื้อเครื่องสำอางใหม่ทุกคนงงปะแบบซื้อที่เขียนคิ้วใหม่ซื้อไฮไลท์ใหม่ซื้อลิปสีใหม่ซื้ออายไลเนอร์อันใหม่แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าเราซื้อใหม่แต่ก็คือซื้อแล้วเพื่อที่จะทรายทุกคนแบบมันคือเหมือนกับมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราอะเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าซื้อใหม่หมดเลยเอออะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้น่าจะแต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้กันว่าทำอะไรอีกบ้างนะคะเป็นวอล์กในเหนื่อยนับถอยหลังก่อนดีเดย์วันทรายเนาะวันตื่นเต้นแบบตื่นเต้นคือตอนนี้กับมาร์กยังตื่นเต้นแต่คือมีความสุขมากแบบมีความสุขจริงคือแบบคือเหมือนกำลังชีวิตมันเพิ่มขึ้นมากๆอ่ะทุกคนเออแบบมันคืออีกความรู้สึกหนึ่งแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่มากๆเลยสำหรับเราเนาะครั้งนี้มันคือครั้งแรกในชีวิตของเราแล้วอะไรที่เป็นครั้งแรกของเราคือเราจะตื่นเต้นกับมันมากๆถึงแบบครั้งที่10แล้วเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เช่นแบบเหมือนไปคอนหรือว่าแบบไปสถานที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยถึงไปมาแบบเป็น10ครั้งแล้ว20ครั้งแล้วทุกครั้งที่ทำก็ตื่นเต้นยิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วเป็นอะไรที่ฝันไว้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอ่ะมันก็เลยยิ่งแบบเออยิ่งรู้สึกว่ามันควรทำเต็มที่อ่ะมันไม่รู้ว่าแบบว่าจะเป็น2นาทีครั้งเดียวในชีวิตหรือเปล่าที่จะได้คุยกับเขาหรือว่าแบบจะเป็นแค่2นาทีนี้หรือเปล่าที่แบบจะได้สื่อสารกับเขาเออมันคือแบบโอกาสครั้งนึงในชีวิตซึ่งเรารู้สึกว่าแบบโคตรอยากใช้แบบ2นาทีนี้ให้มันคุ้มค่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะเรามาดูพรุ่งนี้ว่าฉันจะแต่งห้องเป็นยังไงพอกอกูพอกับเซลจินอ่ะก็ต้องผิดแน่ๆเลยอ่ะไม่ผิดเลยเขาก็รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นไทยกัวคนจริงฟังเรื่องมันแต่ว่าเขาฟังเรื่องไงก็เหมือนเราพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยไม่ชัดใช่ไหมใช่ใช่โอเคความหมายเลยโอเคโอเคอัปเดตค่ะทุกคนตอนนี้เวลา 3:36 แล้วอะค่ะนอนไม่หลับเวอร์แล้วก็แบบพยายามท่องภาษาจีนเออแบบพยายามมากๆนี่แบบอยากท่องภาษาจีนคือประโยคอื่นมันจะไม่เป๊ะก็ได้นะแต่อยากท่องประโยคที่ตั้งใจไว้ที่จะพูดเป็นภาษาจีนกับเขาให้เป๊ะนะคะเพราะงั้นว่าจะท่องจนถึงประมาณ 4:00 แล้วก็นอนแบบน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วแต่แบบไม่อยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มันแบบโดยไม่ได้พยายามเอออยากใช้แบบ2นาทีนะเป็น2นาทีแบบแม้แต่วินึงแล้วก็ไม่เสียดายอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเดี๋ยวขอท่องอีกแป๊บนึงเนาะพอสมควรแล้วค่ะทุกคนแล้วว่าเราแบบเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวเราไปนอนนะคะสำหรับคืนนี้มีไมค์มาช่วยดูสคริปต์นะภาษาอังกฤษที่แบบอยากพูดอังกฤษด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เราบอกว่าเราจะแต่งตรงนี้ใช่ไหมก็คือมีความไฟวงอันจิ๋วนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเออหน้าตัวเองมันไม่ได้ดีนะคะเพราะว่ามีไฟวงเพิ่มความแต่ว่าเราจะพาไปดูของเด็ดที่เราแบบ proud to present มากเววี่ค่ะเววี่ที่พีพีค่ะก็คือเอามาให้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าอยากไปพีพีใช่ไหมเราก็เลยไปอัดรูปให้เป็นพีพีมานะคะอ่ะวินวินเลิศสุดนี่ค่ะทุกคนมาช่วยด้วยเย้นี่คือคอตูมนะคะเราจะไปสงกรานต์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อลายดอกซึ่งเป็นสีเขียวนีออนนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากชีมายมาเนาะแล้วก็ไปสงกรานต์เนี่ยคือถ้าผมเปียกอ่ะแบบไม่สามารถปล่อยผมได้ก็แบบมัดแก่นิดนึงนะคะแล้วก็ปีนี้คิดไว้ก็คือเราอะไปซื้อสีมาแล้วเดี๋ยวจะมาแอบทำเป็นปืนฉีดน้ำแบบมโนขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องของการทุกคนหาซื้อปืนฉีดน้ำยากมากเพราะเราจะทำปืนฉีดน้ำเองBaby take my hand, I want you to be mine.
มึงภาษาจีนอ่ะมีคำว่าอะไรที่แบบว่าจัดเตรียมที่ที่เรานั่งคอยใช่ปะคือนั่งกับพื้นเวอร์อันนี้นะก็เป็นแบบแก๊งนะคะว่าจะมีพร็อพอะไรบ้างอันนี้จะมีเอาไว้เปิดรูปใช่ไหมอันนี้สคริปต์ทุกคนว่าจะพูดอะไรอันนี้ก็คือเอาไว้แบบอ่ะนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนมาอยู่ที่ห้องนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ยังไงก็นี่นะทุกคนเราก็นั่งที่แบบนี้เลยนะคะนั่นแหละงบน้อยเนาะก็คือเราแต่งตัวทีมสงกรานต์นะคะแล้วก็มีปืนฉีดน้ำที่แบบวาดเองนะทุกคนเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อเครื่องฉีดน้ำจริงนะคะแล้วก็ข้างหลังก็คือพี่เปล่าเพราะว่าเววี่บอกว่าอยากไปเที่ยวเกาะพีพีใช่ไหมแล้วก็ปริ้นรูปเกาะพีพีมานะคะแล้วก็เอาเววี่ทุกคนอย่ามาใส่เลยพร้อมกับพิมพ์คำว่าพี่ตะนี่แมคบุ๊กที่เราจะเอาไว้สคริปต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือป้ายที่จะเขียนชื่อเล่นเราโอ้แผนกล้องดีมากค่ะกล้องแล้วก็อันนี้เป็น iPad นะคะใน iPad ก็จะถ้าเปิดคลิปให้ดูทันเราก็จะเปิดคลิปให้ดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นป้ายเชียร์นะคะที่เราเอาไปตลอดเลยตอนเสด็จมาเมืองไทยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเป้ยอยู่นี่เป้ยนะคะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้มาอยู่ไหนอ่ะโอ้เว้ยเสด็จเว้ย I don't see your face what I don't see you whyWhere are you? Oh. Okay. Again, please. Sorry. Can I sing for you? Baby, take my hand. I want you to be my Pao Pei. Could you my Iron Man? And I love you, 3 million. Yes. Thai dance.โอเคทุกคนก็แบบคอเสร็จแล้วนะคะแบบคอเสร็จเมื่อกี้แล้วแบบคือจะเล่าว่าคือเราอ่ะคอแล้วก็แบบคือมันมีปัญหากับโทรศัพท์แล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นอินทีแต่แล้วก็คือเหมือนมันรับแล้วเว้ยแต่ว่าแบบเสียจริงอ่ะเห็นเราแต่เราอ่ะไม่เห็นเขาเรียกอะไรวะเหมือนกับเราไม่เห็นเขาเว้ยทุกคนแล้วก็แบบล็อกอยู่ตรงนั้นประมาณแบบครึ่งนาทีเลยอ่ะทุกคนอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่มันดีแบบดีมากเออใช่แบบเฉยๆที่บอกว่าแบบแบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชุดนะคะในเรื่องของเดสโค้ดก็คือเห็นว่าอยากมาสงกรานต์เฟสติวัลกันก็เลยใส่ลายดอกนะคะแล้วก็ปืนฉีดน้ำอะไรอย่างงี้เนาะไม่รู้ได้พูดหรือเปล่าเมื่อกี้พูดยังไม่ได้พูดเนาะแล้วเอาปืนฉีดน้ำยังไม่ต้องทุกคนก็คือแบบนั่นแหละก็สิ้นสุดกันทีได้บอกทุกอย่างไปแล้วว่าแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยอย่างคือมันคือสายครั้งแรกในชีวิตเราจริงๆทุกคนแบบมันคือครั้งแรกคือพยายามลุ้นมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้คือแบบครั้งแรกในชีวิตติ่งมาแบบหลายปีครั้งนี้คือครั้งแรกจริงๆเพราะงั้นแบบเราเตรียมตัวในทุกอย่างที่จะเตรียมได้เลยทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะแบบมีทั้งคนที่แบบช่วยแปลจีนให้นะคะเพื่อนๆแบบเพื่อนที่อยู่จากต่างจังหวัดเนาะที่อยู่ด้วยกันมาทุกคนก็คือช่วยแปลจีนให้มายก็ช่วยคิดศัพท์อังกฤษให้ช่วยคิดธีมข้างหลังให้ไอเบาก็คือมาช่วยอัดเสียงให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบขอบคุณแบบขอบคุณทุกคนคือแบบพี่เมย์ไอฟ้าที่ขอบคุณมากๆนะคะก็คือ17คนนะคะที่พีบั้มรอบสะรอบอีเวนต์กับเรานะคะขอบคุณ17คนนั้นมากๆที่แบบมาพีกับเรานะคะขอบคุณด้วยนะนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วแบบไม่รู้ว่าแบบแต่ว่าเหมือนกับตอนแรกอะกลัวว่าแบบพอซ้ายเสร็จแล้วพอเสร็จซ้ายแล้วกลัวว่าจะมันจะหน่วงเพราะว่าทำได้ไม่ดีใช่ไหมแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าตัวเองแบบทำดีมากๆแบบที่สุดแล้วอ่ะคือแบบพูดบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจทุกคนแต่แบบแต่ได้พูดที่อยากพูดทั้งหมดว่าแบบแบบรู้สึกว่าพุ่งอ้าปากได้2คำแล้วก็มันเสี่ยจิ้งก็บอกจะหมดเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยก็แบบแต่เสี่ยจิ้งดีอ่ะแบบอยากพูดอะไรก็พูดใช่ใช่ตอนจบนั่นแหละแต่ว่าประเด็นมันคืออย่างนี้นะทุกคนก็คือถ้าจะเห็นเพื่อนในห้องอ่ะก็คือแบบเพื่อนก็อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะตามกฎที่ซ้ายก็คือเขาจะไม่ให้เข้ากล้องเลยทุกคนอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเพื่อนข้างๆแบบเบาก็คอยอัดเสียงให้ไมค์ก็คอยแบบถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยเนาะพยายามแบบเป็นปากเป็นเสียงให้แฟนคลับว่าเหมือนกันว่าแบบเราก็จะซัพพอร์ตเววี่นะแบบรักเววี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเสิร์ฟจินเขาน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็คอนเทนต์เราก็คือพาเสิร์ฟจินไปพีพีต่าวนะคะแบบชอบสำเร็จแล้วค่ะทุกคนแบบจริงคือทุกคนอย่างที่เคยบอกไปในคลิปรีแอคใดๆก็แล้วแต่ว่าแบบเววี่รักเมืองไทยคือรักจริงๆนะเว้ยคือแบบคือเขารักแบบประเทศไทยอ่ะคือเหมือนเขาประทับใจเสิร์ฟจินขอบคุณด้วยแล้วใช่ตอนรู้ว่าแบบเหมือนกับตอนที่บอกว่าเนี่ยพามาพีพีต่าวนะเพราะว่าได้ยินว่าอยากไปตอนที่ Q&A M2 ใช่ไหมเขาก็แบบขอบคุณอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่า
ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบเวฟวี่มีความทรงจำดีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพอพูดถึงแฟมิลี่ไทยทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อนึกถึงคุณน้องตัวเขียวนึกถึงวันนั้นที่มาเป็นวันเกิดแม่หยางหยางนึกถึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนึกถึงว่าแบบมันคือบ้านเกิดของเต้นนะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันอิมแพคมากๆแบบจริงเราแบบขอบคุณที่แบบที่สำคัญเลยคือเราอ่ะขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาดูคลิปเราแบบหลายๆคลิปเลยที่แบบเราทำลงตลอดทุกคนก็มาช่วยกันดูตลอดหลายๆคนก็แบบขอบคุณอ่ะไม่รู้ขอบคุณอะไรแล้วคงคิดไปอีกขั้นแล้วแบบได้แบบความรู้สึกก็ใช่ตอนแรกอ่ะเราอ่ะเคยพูดกับมายตอนที่ไปถ่ายรูปเจนิมมั้ยว่าแบบประมาณว่าแบบก็ได้ไฟล์ไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดแบบว่าชาตินี้ไม่ได้หรอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราไม่แบบความคิดคำว่าทรายในหัวของเราคือไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดว่าจะได้พูดกับศิลปินไม่เคยใช่ไม่เคยว่าจะได้พูดกับศิลปินไม่เคยเลยทุกคนอันนี้คือแบบจริงๆด้วยความฝันจริงเนี่ยแบบสาบานคือจำได้ว่าตอนนั้นที่ว่าไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์เจนิมที่แบบจะลุ้นเจนิมอ่ะแล้วก็แบบคุยอะไรกันจำได้ว่าที่ MRT จตุจักรด้วยที่แบบคุยอะไรกันสักอย่างหยอกๆกันแล้วก็บอกว่าแบบไม่ได้หรอกทรายอ่ะชาตินี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแบบเนี้ยแบบนี้เลยทุกคนแบบจริงๆนะคะเพราะงั้นแบบก็ขอบคุณที่ได้ทรายนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบได้พูดในทุกอย่างที่อยากพูดไปแล้วแบบรู้สึกแบบไม่เสียใจเลยนะคะแต่มันก็จะแบบโกรธตัวเองที่โลกมากแบบคือตอนเล่าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เล่าไปยังที่แบบโทรมาแล้วนั่นแหละก็ไม่รู้แต่ก็คือแต่ตอนแรกแพลี่สั่นมากใช่ทุกคนแพลี่ใจใช่คือเราอ่ะสั่นแบบมันอ่ะคือมันคอตั้งแต่4โมงถึง6โมงประเทศไทยใช่ไหมทุกคนแล้วเราอ่ะคิวที่28ก็คือ2-3คิวสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วใส่ทีนี้ประมาณ5โมง10ด้วยเขาก็ส่งข้อความมาแบบอารมณ์ให้เตรียมตัวแล้วมันเป็นภาษาเกาหลีที่ยาวพรืดอ่ะทุกคนแล้วเราก็โอเคทำไงดีวะกลัวแบบตอบช้าแล้วมันจะไม่โอเคใช่ป่ะเราก็เลยพิมพ์ไปว่าโอเคแล้วเราก็แบบมันก็ผ่านไปสักพักนึงรู้ป่ะข้อความนี้มันแปลว่าอะไรวะเราก็เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องอ่ะถ่ายแล้วก็แบบทรานสเลทใน Google น่ะมันก็คือประมาณแบบให้คุณเตรียมตัวเอาไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะจะติดต่อกลับไปแล้วก็ดอกจัน2ตัวแล้วก็บอกว่าไม่ต้องส่งข้อความใดๆไปยังปลายทางก็คือแอคเวเวียนะห้ามส่งไปหาเขาแต่ฉันน่าส่งไปว่าโอเคแล้วคนแล้วก็คือแบบหลังจากนั้นแบบประมาณ3แบบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไม่มีใครโทรมาจะได้ไหมวะหรือว่าโอเคไปหรือว่าโอเคไปแล้วก็แบบไม่ได้สายอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มานะคะแต่นั่นก็โลกทุกคนมันคือครั้งแรกในชีวิตจริงๆแบบเป็นครั้งแรกที่รูปแบบการสารมันไม่ใช่แบบปกติที่เราเคยติ่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบครั้งแรกจริงๆแบบนั่นแหละขอบคุณ17คนที่ทำให้มีครั้งแรกแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆ10คนเลยที่แบบขอบคุณตัวเองที่แบบที่กรีดเลือดซื้อบั้มพี่แบบแบบกดบั้มอะไรเงี้ยขอบคุณพี่ป้อนอันนี้ขอบคุณจริงขอบคุณพี่ป้อนแบบพี่ป้อนขอบคุณมากแบบพี่ป้อนคือช่วยเรากดมาทุกครั้งที่เราจะลุ้นทรายแบบช่วยแปลเกาหลีแบบขอบคุณพี่ป้อนมากค่ะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเก่าเราแบบแล้วพี่ป้อนอ่ะบอกเราตลอดว่าแบบแพรี่แกควรหลุดออกจากห่วง SM ได้แล้วอะไรอย่างงี้โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีแล้วก็โอเคได้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจุยโฮโอเคจุยโฮ你们别忘好好休息对陈哎对是陈体好的东西好好跟自己的宠物玩看自己喜欢的电影听自己喜欢的音乐为自己着想 OK 吗我你喜欢你们会快乐会开心我只是想你们快乐我就什么都不想要了雀雀 DJ 小金的每根成长我会永远在你身边爱你 DJ 小金